คลิปนี้พามาชมคลองไส้ไก่ครับที่เริ่มขุดตั้งแต่เมื่อวานครับเนาะให้ดูคลองไส้ไก่ที่ออกจากปากบ่อที่2ครับผมเนาะนี่ฮะแล้วใครเดินมาชมนะครับนี่ฮะคลองไส้ไก่เราลงในคลองไส้ไก่ไม่ได้ครับเพราะว่าดินมันมีน้ำมากเลยต้องยืนบนคันดินเดิมครับเนี่ยเราจะพามาชมเลยมันจะออกมาครับเนี่ยออกมาเนี่ยออกมาจากปากบ่อครับมุมอยู่ด้านบนเราเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวออกซ้ายเนาะออกมาเนี่ยยาวมาเนี่ยครับแล้วก็ตีโค้งตรงนี้ครับผมตีโค้งตรงนี้ตอนนี้เราเดินอยู่บนดินเดิมครับเนาะเมื่อวานเดินไม่ได้บนเฉะครับวันนี้เดินได้แล้วฝนไม่ตกคลองไส้ไก่ของเราครับกับพิกัดที่บ้านติมครับเทศบาล2ชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับครับคลองไส้ไก่สวยงามครับผมเดี๋ยวเดินลำบากนิดหนึ่งแค่นั้นครับมีน้ำซึมมาหน่อยครับน้ำออกครับเนาะเดินตาน้ำนิดๆหน่อยๆครับแต่ว่าเป็นน้ำดินแดงน้ำขุ่นครับตรงนี้จะเป็นน้ำขุ่นเลยเพราะว่าเป็นดินเหนียวครับดินแดงตรงนั้นจะพังนิดหนึ่งจะสูงครับดูพังลงมาหน่อยๆครับเพราะว่ามันจะเป็นดินมันแฉะเนาะดินมันชุ่มน้ำตรงนี้ก็ยังไม่แต่งไม่สะอาดสะอ้านเท่าไหร่น่าจะได้ประมาณนี้นะฮะคลองไส้ไก่ก็น่าจะได้ประมาณนี้มีทิ้งเบิ่มไว้ข้างนอกแล้วก็จะเดินไปดูทาง JSK 200 SM ของเราทำงานโอ้โหดีอย่างนวลเลยครับนะก็ถือว่าโชคดีครับที่ฝนไม่ตกเนาะพวกเรายังทำงานได้ถือว่าโชคดีมากมากครับนี่ฮะน่าจะเรียบร้อยครับผมกับหน้างานครับพวกเราฝั่งนู้นครับกับ LSK 200 SM ครับผมเนาะจะได้บอกไปบอกหน้างานของทีมงานเราหมายว่าเขาจะให้ขุดแบบไหนครับเนาะดีครับขออนุญาตครับไม่รู้จะรอดฝั่งอุ๊ดอู้ขึ้นมาด้านบนแล้วเพราะมันเดินไม่ได้ครับมันแฉะครับตรงนั้นครับผมนี่อาจารย์เฉดก็ขึ้นฝั่งนู้นครับเพราะว่านี่เดิมน้ำมันเฉยครับเนาะเราเดินไปใหม่แล้วเดี๋ยวผมจะพาโอ้ขึ้นได้ไม่นอนหรอกโอ้น่ากลัวครับผมนี่ฮะตรงนี้ยังไม่ได้เคลียร์ดิครับเมื่อวานมันเฉยมากครับต้องเป็นหน้าที่ของอาจารย์หมายครับที่จะต้องจัดการครับลำบากมากครับถ่าย YouTube กับดินเฉอะแฉะเดินยากลำบากนี่ฮะนี่ตรงนี้ของท่านจะทำเป็นทางเดินเข้ามาครับท่านบอกว่าต่อไปนะคดใส่ท่อก็ได้ครับเนี่ยตรงนี้มันจะไม่ได้เชื่อมกันครับผมของไส้ไก่จากบ่อที่สองก็มาสุดตรงนี้ครับผมแล้วก็ทำเป็นสันแข็งไว้ครับเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่ที่ออกจากบ่อที่1ครับเราจะพามาชมนี่ฮะสวยงามครับผมตรงนี้จะเป็นคันนาของทับคันนาทองคำครับผมนี่ฮะใหญ่โตมโหฬารแล้วก็สวยงามมากๆครับผมเนาะความกว้าง1เมตร2เมตร3เมตร4เมตร5เมตรบวกกับคันนาเก่าเขาเนี่ยโอ้โหสบายมากครับตรงนี้สัญจรได้อย่างสบายสบายครับผมงานสบายมากเลยครับตรงนี้แล้วก็ทำได้สวยงามจริงๆครับตรงนี้คลองไส้ไก่ก็จะมาออบเลยครับผมเนาะเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งตีโค้งเสร็จครับแล้วมันจะมาออบตรงนี้ฮะเดี๋ยวไปทันน้องครับเลี้ยวโค้งครับสวยงามครับผมสวยงามสวยงามมากมากโอ้สวยงามจริงๆครับผมกับคลองไส้ไก่เดี๋ยวไปดูด้วยทันน้องฟังกับผมทิ้งครับ
ดูกลัวขุดผิดที่ครับผมสวยผมอีกไม่ได้มองเลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมคลิปนี้ขออนุญาตจบไปตรงนี้นะครับสวัสดีครับ